ถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งรีดทรัพย์ขอผมยันเป็นไปถ้าหากแม้นว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบารมีพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองพระแก้วธรณีสุขสันติบริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผมให้ไม่มีที่อยู่ให้ทุกข์ใจยิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าและขอให้บุคคลที่กล่าวหาผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือสื่อมวลชนคนหนึ่งคนใดก็ดีที่คิดไปอย่างนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้มีอันเป็นไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวอย่าได้ผมจะได้เกิดถ้ามีการกล่าวหาผมถ้าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งพันธุ์ขอให้ผมมีความจันเลยขึ้นเรื่อยๆวันที่18ธันวา2566พี่ศรีสุวรรณกับผมเนี่ยเจอข้อพิรุธส่อทุจริตในกรมฝนหลวงเรื่องทุจริตการบินเกษตรงบประมาณ 1,188 ล้านเมื่อตรวจสอบเจอเราก็นัดหมายว่าจะไปร้องต่อกรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรตามข่าวดังนั้นก็นัดหมายกันเจอมาคุยกันว่าเรามีข้อมูลตรงกันนะก็เลยจะไปร้องก็นัดหมายกันไปวันที่20ธันวาคมนะครับ2566ก็ไปร้องเรียนต่อประธานกรรมธิการท่านประธานกรรมธิการติดภารกิจก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงมารับก็มีการแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงนะครับเรื่องกรมฝนหลวงเมื่อแถลงข่าวเสร็จผมมีข้อมูลตรงกันกับคุณศรีสุวรรณว่าในกรมการข้าวก็มีการทุจริตอย่างมโหฬารเหมือนกันก็เตรียมเอกสารว่าจะร้องกรมการข้าวตามคลิปที่ผมพูดแตะไว้หน่อยท่านสื่อมวลชนก็คงเห็นใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวจะมีกรมการข้าวที่มีการทุจริตอย่างมโหฬารกรมเล็กๆนะฮะตามคลิปอ่ะเมื่อผมพูดแตะไปดังนี้เนี่ยก็มีพรรคพวกผมรู้ว่าผมน่าจะไปร้องกรมการข้าวเพื่อนผมซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงคนสำคัญเหมือนกันเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับกรมการข้าวเลยอธิบดีเนี่ยเป็นน้องเขาเป็นพรรคพวกอย่าไปแตะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาช่วยดูแลหน่อยได้ไหมก็มีการขอร้องกันเมื่อพรรคพวกขอร้องเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันนะผมก็เห็นว่าพรรคพวกขอร้องกันผมวันที่20ตอนกลางคืนผมก็รีบโทรไปหาอธิบดีเลยท่านไม่รับสาย5ทุ่มท่านก็โทรกลับมาผมก็ไม่รับสายพอเช้าวันที่21เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมก็เห็นเบอร์มาไล่เบอร์เพราะคนโทรเข้าโทรออกผมเยอะผมก็รีบโทรกลับไปเบอร์เนี้ยก็บอกผมเป็นอธิบดีโจครับอธิบดีกรมการข้าวขอกินกาแฟกับผมขอคุยกับผมหน่อยที่โรงแรมมารวยนัดหมายกันที่โรงแรมมารวยตอนบ่ายโมงผมออกจากสภาระหว่างทางอธิบดีก็บอกว่าที่มารวยคนเยอะขอนัดที่กรมกันแล้วกันที่ห้องที่กรมผมก็บอกได้ก็ไปที่กรมก็ได้ถ้ามารวยคนเยอะมันไม่สะดวกในการพูดคุยเมื่อไปถึงระหว่างทางที่ไปกรมนะครับอธิบดีโทรตามผมหลายรอบถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ววันนี้ผมจะพูดความจริงทั้งหมดนะครับผมไม่พูดวันนี้ผมไม่มีทนายเลยมาผมแบบพูดแบบเจ๋งดอกติดล้วนๆเลยเมื่อไปถึงที่กรมสักประมาณสักบ่ายโมงน่าจะได้เที่ยง 45นะครับผมไม่ได้ดูเวลาอธิบดีลงมารับผมที่หน้าตึกกราบผมผมรู้ว่าอธิบดีเป็นคนพรรคพวกของเพื่อนผมผมก็โลโทรกลับไปที่เพื่อนผมที่ฝากไว้เมื่อวันที่18ผมบอกว่าผมมาถึงกรมแล้วนะผมเจออธิบดีแล้วนั่นแหละฝากหน่อยดูแลหน่อยช่วยน้องเขาหน่อยอย่าให้น้องเขามีปัญหาน้องก็เป็นคนดี
ก็ขึ้นกันไปที่ห้องของอธิบดีมีภรรยาเขานั่งอยู่บอกพี่ช่วยผมหน่อยผมมีปัญหาอย่างนี้เคยตกลงกันไว้ตามข่าวว่าจำนวนเท่าไหร่พี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมผมไม่ไหวถ้าดูแลกันเล็กๆน้อยๆพอได้พี่ช่วยเจรจาผมหน่อยผมบอกไม่ต้องห่วงที่มาวันนี้มาเพื่อช่วยนะเพราะเพื่อนผมฝากไว้มาเพื่อช่วยในฐานะเขาบอกผมเป็นคนเสื้อแดงนะพี่ผมดูแลเสื้อแดงแล้วก็ช่วยสนับสนุนเสื้อแดงมาโดยตลอดผมมาออกทางนั้นทางเดียวกันเลือดสีเดียวกันโอเคไม่ต้องห่วงมาวันนี้มาเป็นนึกว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วพี่จะช่วยเต็มที่เราเป็นพวกกันแล้วนะเขาฝากมาด้วยไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นจิตใจกันแต่ช่วยด้วยหัวใจเลยทีนี้เขาก็กราบที่ตักผมเลยครับขอบคุณพี่มากที่พี่มาช่วยผมช่วยดูแลผมเดี๋ยวพี่มีอะไรประสานกับภรรยาผมนะได้เรื่องใดเล่าอย่างไรให้ประสานกับภรรยาภรรยาก็ถามผมว่าแล้วหนูจะประสานกับใครเขาบอกว่างั้นเลขาตูนกันแล้วกันเพราะเรื่องการติดตามงานติดตามเรื่องให้เป็นคุณการ์ตูนเป็นคนติดตามเพราะผมไม่มีเวลาจะต้องไปจำจี้จำชัยกับใครเขาเสร็จแล้วเมื่อจบการสนทนาก็รักกันนะครับผมก็ลากลับอธิบดีและภรรยาก็ส่งลงไปส่งผมที่รถและก็กลับพี่ครับช่วยผมด้วยนะครับช่วยดูแลผมด้วยเราก็เห็นว่าเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องขึ้นรถผมก็โทรประสานงานได้มายอดตามตัวเลขที่เป็นข่าวผมก็แจ้งไปที่ภรรยาเขารายงานการเจรจาความบอกว่านี่เป็นน้องขอให้ดูแลประมาณนี้เถอะนะเขาเป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันดูแลกันให้พอสมควรให้พอไหวกันทั้งคู่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายในเมื่อมีพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายเราก็รายงานว่าอย่างนี้นะก็เลิกแล้วต่อกันเขาก็จะไปขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่ผมก็หมดหน้าที่สุดท้ายทางฝั่งผู้ร้องจะร้องเขาบอกว่ากรณีเนี้ยเขาตกลงกันมาหลายรอบแล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวนะครับไปเจรจาความกันไปตกลงกันที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งอันนั้นผมไม่เคยรู้เรื่องมาเก่าเลยเพิ่งมารู้ตอนหลังเขาไปคุยกันไปเจรจากันไปตกลงเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วแบบพลิ้วตลอดแหละผมบอกอันนี้ผมไม่รู้นะก็โทรมาทางนี้ก็มีหน้าที่ตามทางฝั่งผู้ร้องเพราะมีการตกลงกันแล้วนี่ไอ้นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมีหน้าที่คอยประสานงานให้ตามที่ผมได้มอบหมายว่าจะตามไม่เช็ดจบอะไรตามเรื่องหน่อยไม่ต้องมายุ่งกับผมเรื่องมันมีเท่านี้ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องไอ้นี่ก็มีหน้าที่แค่ประสานเพราะฝั่งโน้นเขาทวงถามเพราะไปตกลงกับเขารับปากกับเขาแล้วว่าจะดูแลประมาณนี้พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายไอ้ผมก็เข้าไปช่วยผมไม่ได้อยู่เป็นแก๊งตกชกตกทรัพย์อะไรเลยไปช่วยน้องเขาด้วยซ้ำผมไม่คิดเลยว่าในกับกรมการเข้ามีงูเห่าด้วยผมเป็นชาวนานะครับผมไม่อยากแก๊งตกทรัพย์ต้องการจบเรื่องราวให้มันดีให้มันสวยงามพึงพอใจทั้งสองฝ่ายจะได้มีเรื่องมีราวกันเรื่องทุจริตนี่นะครับจริงไม่จริงต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลทางนี้บอกไม่ทุจริตทางนี้เขาบอกว่าเขามีข้อมูลการทุจริตอันนั้นถ้ามีการร้องก็ต้องสอบกันที่ครับคนเราถ้าไม่ผิดเนี่ยไม่มีแผลเนี่ยจะเคลียร์ทำไมท่านฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปคิดต่อให้ผมด้วยนะครับผมไม่รู้หรอกครับผิดไม่ผิดถูกแต่ว่าเมื่อมีข้อมูล
สอบพิรุธว่ามีการทุจริตมหาศาลเขาก็เตรียมร้องตามหน้าที่และผมกับศรีสุวรรณเนี่ยร้องหลายเคสมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการร้องทุจริตองค์กรเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรืออื่นๆกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยร้องและไม่มีเคยมีใครมาเคลียร์กับผมและผมก็ไม่เคยเคลียร์กับใครและมากล่าวหาว่าผมเป็นแก๊งตบทรัพย์ได้อย่างไรเคสนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้กระตังสักบาทเดียวไม่เคยได้เงินสักบาทเดียวคุณการ์ตูนก็ไม่เคยได้กระตังแม้แต่สักบาทเดียวข่าวออกกระทึกครึกโครมว่ามีการจับแก๊งตบทรัพย์ระดับชาติระดับประเทศมีตัวการปอปลาใหญ่มากเหนือแก๊งนี้เลือดเทอะที่สุดเลยครับผมบอกเรื่องนี้ผมรู้เรื่องแค่นี้เองและมีทำหน้าที่แค่นี้เองไม่ได้เกี่ยวโยงกับใครหรือใครไปตบทรัพย์ใครที่ไหนผมไม่รู้เรื่องผมเลยต้องขอความเป็นธรรมต่อพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนความเสียหายเกิดกับผมพี่น้องญาติมิตรเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเขาจะมองผมอย่างไรมองผมเป็นแก๊งตบทรัพย์ทำหมาจริงกับเรื่องแบบนี้น้องเขากำลังมีแนวทางทางการเมืองกำลังไปได้สวยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.กลับโดนตั้งข้อหาแบบนี้น้องก็เสียหายไม่มีเทียบที่ยืนร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันว่าหนูไปเกี่ยวอะไรเขาพยายามทบทวนตัวเองว่าเขาไปทำผิดอะไรไปแก๊งตบทรัพย์ตรงไหนเขาแค่เป็นผู้ประสานงานให้มันเรียบร้อยระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องเท่านั้นเองผมอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติก็ช่วยงานพรรคอย่างเต็มที่ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนผมต้องขอความเป็นธรรมต่อพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยในเรื่องแบบนี้ผมก็ไปทำของผมเองว่าไปเคลียร์เพราะเป็นพรรคผมมีเพื่อนอยู่ทั่วมีพรรคพวกอยู่ทุกกระทรวงผมช่วยเขาแท้ๆนะครับผมช่วยเขาแท้ๆเลยถ้าหากแม้นว่าผมอยู่บังที่เขากล่าวหาว่าแก๊งตบทรัพย์เนี่ยแล้วผมร่วมกระบวนการแก๊งตบทรัพย์นี่ครับผมต้องต่อรองหรือไม่ต่อรองในตัวเลขเดิมจริงไหมครับแต่นี่ผมต่อรองให้ลดลงมาลดลงมาในบรรยากาศที่พอดีซึ่งกันและกันพอใจทั้งสองฝากสองฝ่ายมันตบทรัพย์ตรงไหนการทั้งข้อกล่าวหาแบบนี้เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากมายเกินเหตุเกินควรผมคิดว่างานนี้นะครับที่พวกนักจ้อทั้งหลายกำลังออกทีวีกันนักจัดรายการทั้งหลายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เสียหายๆผมกำลังให้ทนายความรวบรวมทุกกรณีและพวกเคลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอเสียหายเตรียมรับหมายสารกันให้ดีมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350ตันบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราหมักเป็นหม่ำเนื้อนะครับเป็นหม่ำเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ 7-8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยมั้ยอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเนี่ยดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับ
เป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจเพียงก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าอันดับ1ของไพรเสนียอำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดก็มี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นมั้ยฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพี่ขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกขาก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากขานะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขาน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ก็สนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ